สุวรรณหงษ์ทรงคู่หอยงามชดช้อยลอยลังสีแผ่นดินกิจกรรมการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติประจำปี2564เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเมื่อวันที่24พฤษภาคมถึงวันที่20กรกฎาคม2564สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติประจำปี2564ในหัวข้อเรื่องพระราชกรณียกิจสมเด็จพระราชินีสีแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและในวันที่19กรกฎาคม2564ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนพัฒน์พงศ์ขุนเทียนผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราชวรสมุทรปราการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนรงค์วิรุณพัฒน์เป็นกรรมการตัดสินซึ่งผลการประกวดมีดังนี้รางวัลชนะเลิศได้แก่นายบุญยวัฒน์ปู่นายาปุตานนท์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่นายชัดชัยเชื้อสายดวงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่นางสาวอรทัยภัยนิคมกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอในครั้งต่อไปขอบคุณครับ